ันนี้เรามาดูสร้อยคอ2บาท10ลายตันกันนะคะลายที่1ลายถาวายนะคะลายนี้เป็นลายค่อนข้างตันนะคะลายนี้นิยมกันเยอะตลอดลายที่2นะคะเป็นลายโซ่กล่องนะคะอันนี้จะเป็นงานสองอสัตย์นะคะบางคนไม่ชอบเป็นงานทองม้วนลายที่3นะคะเป็นลายป้องอ้อยกลมนะคะลายนี้คนก็นิยมใส่เล็บขาวทั้งชายทั้งหญิงนะคะลายที่4นะคะอันนี้จะเป็นลายสีเสานะคะจะเป็นคล้ายๆลายเบนนะคะแต่ว่างานเนี่ยจะห่างกว่าลายเบนลายที่5นะคะลายนี้จะเป็นลายพาวายราชินีเนาะลายนี้จะค่อนข้างดูแบบปราณีนิดนึงแล้วต่อไปนะคะจะเป็นลายที่6นะคะลายเบนปังค่ะลายนี้ก็ขายดีคนนิยมใส่ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะถ้างานเบนจะมีงานตัดและงานโปะนะคะเป็นลายที่7นะคะลายป้องอ้อยนะคะตัดลายเนาะป้องอ้อยเรียบตัดลายนะคะก็จะมีลูกเล่นตัดลายเนี่ยค่ะลายที่8นะคะจะเป็นลายคดกิจนะคะลายนี้จะเป็นงานตัดเหมือนกันนะคะจะคล้ายๆลายโซ่ลายที่9นะคะเราเรียกกันว่าโซ่ซีดีนะคะลายนี้ก็คิดในสำหรับผู้ชายก็ชอบใส่ค่ะมีทั้งความยาวสวมหัวแบบสั้นก็มีนะคะลายที่10นะคะลายนี้จะเป็นลายโซ่ฝรั่งนะคะลายนี้สำหรับคุณผู้ชายจะชอบใส่ลายนี้เนาะผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะคะ